การลงพื้นที่ภูเก็ตของนายกรัฐมนตรีวันนี้เริ่มตั้งแต่เช้าช่วงใกล้ๆ10 นาฬิกานะครับที่เริ่มที่โรงเรียนอบจเมืองภูเก็ตตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตพลเอกประยุทธ์เดินทางมาด้วยรถยนต์ Toyota Wellfire หมายเลขทะเบียน5 กไก่ อ่าง 185กรุงเทพเป็นประธานในพิธีเปิดอุโมงค์ทางลอด5 แยกฉลองที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้านการจราจรและจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหญ่ของภูเก็ตด้วยโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแบบภูเก็ตถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเกาะภูเก็ตประเพณีการถือศีลกินผักวิถีชีวิตการแต่งกายแบบบ่าวภูเก็ตเรื่องราวของวัดชัยธารารามหรือวัดฉลองวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ตก็ปรากฏว่ากลุ่มสสภาคใต้กลุ่มด้ามขวานไทยพรรคพลังประชารัฐนำโดยนายทวีสุรบานแกนนำหาเสียงคนสำคัญในพื้นที่ภาคใต้นายนิพัฒน์สิริธรสสตรังนายสายันยุติธรรมสสนครศรีธรรมราชนายสุธาประทีปณัฐหลางสสภูเก็ตเขต1คือภูเก็ตเนี่ยพรรคพลังประชารัฐก็กว่าที่นั่งไปนะครับก็ไปให้การต้อนรับก็ปรากฏว่าระหว่างพิธีเปิดงานนะครับมีชาวบ้านประมาณ100 คนส่งเสียงร้องวายอยู่นอกรั้วโรงเรียนไม่พอใจที่หน่วยรักษาความปลอดภัยและทางจังหวัดไม่เปิดให้ประชาชนที่มารอรับพลเอกประยุทธ์ได้เข้าไปภายในโรงเรียนครับดูบรรยากาศครับไอ้ที่นั่งข้างในชาวบ้านมาไปทำเลยเถิดเจ้าเลยเจ้าเลยว่ามันเป็นขยะเท่านั้นไอ้ในชาวบ้านเหล่าไอ้ในชาวบ้านเหล่าไอ้เร็วเร็วไอ้เข้าเท่านั้นผมว่าคนในพื้นที่ก็คุ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้ชาวบ้านอย่างนี้ก็เป็นตำบลละไวหมดเลยจนผมได้ข่าวว่าคนที่อยู่ข้างในไม่ได้พูดไม่ใช่ชาวบ้านในพื้นที่ดังนั้นผู้เข้าผู้แก่บางคนก็มาร้องแต่หัวนี่ครับผมว่าก็คนได้เข้านะก็อย่างน้อยผู้ชาวบ้านที่นี่เป็นผู้ใช้อุโมงค์ทุกวันอยู่แล้วเช้าก็ใช้เที่ยงก็ใช้เย็นก็ใช้ผมว่าเขาคนได้เข้าไปได้ฟังได้ฟังประยุทธ์เผื่อมีคำถามอะไรก็จะได้คำถามด้วยเผื่อจะได้คำตอบอย่างน้อยก็ได้เข้าไปหมายพอดีครับผมว่าคือคนดูทีวีกรุงเทพไม่ค่อยอยากเจอพลเอกประยุทธ์แต่ชาวภูเก็ตเขาอยากเจอเขาบอกว่าที่นั่งอยู่ข้างในเนี่ยได้ข่าวว่าไม่ใช่คนในพื้นที่แต่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยอยู่นอกรั้วมารอตั้งแต่6 โมงเช้าปรากฏไม่ได้เข้าไปแต่เอาคนนอกพื้นที่เนี่ยเข้าไปชาวบ้านบอกไม่บ่อยครั้งนะที่จะได้เจอลุงตู่ตัวเป็นๆ อยากมาให้การต้อนรับด้วยตัวเอง และก็เหตุการณ์นี้ก็สงบลงด้วยดีนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ได้เปิดให้ประชาชนชาวภูเก็ตที่อยู่ภายนอกรั้วเนี่ยเข้ามาบริเวณภายในเนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกว่าขอให้ใจเย็นๆพวกที่อยู่ข้างนอกเดี๋ยวได้เจอกันทุกคนรักทุกคน อย่าส่งเสียงดังไปแล้วดูบรรยากาศที่ชื่นมื่นระหว่างท่านกับชาวภูเก็ตหน่อยนะครับรักจริงไปดูรักจริงๆได้ความยินดีได้เป็นประธานในพิธีเปิดอุโมงค์ทางลอดท้ายแยกฉลองจังหวัดภูเก็ตในวันนี้แล้วก็พูดกับหลายท่านแล้วก็คืออุโมงค์ทางลอดนั่นแหละไปที่วางแผนว่ามันไปผ่านพื้นที่ของอุทยานเขาเดี๋ยวกำลังหารือกันว่าจะดำเนินการได้อย่างไรผมก็จะเร่งรัดตรงนี้เพราะระยะทางเพียงแค่3 กิโลเศษเองนะโอเคไหมล่ะจะให้ทำไหมเหรอเมื่อกี้นี่ก็มาทวงไม่ให้ทำวันนี้ไม่ใช่เวลามาประท้วงอะไรทั้งสิ้นแล้วนะเพราะผมดูแลคนทั้งประเทศไม่ว่าจะของใครก็ยินดีกับสสพรรคอะไรนะไม่รู้กันนะก็เราก็คือรัฐบาลของคนทั้งประเทศนะคงไม่ใช่ทำเพื่อภูเก็ตอย่างเดียวอะละใช่แน่นอนต้องดูแลพ่อแม่พี่น้องแต่ต้องดูจัดสรรปันส่วนให้ดีผมบอกเมื่อกี้แล้วว่าปัญหาเรามันเยอะมากประเทศไทยเนี่ยมันไม่รู้มันเกิดจากอะไรเหมือนกันนะสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความเข้าใจความร่วมมือความรักความสามัคคีการมีจิตอาสาเผื่อแผ่แบ่งปันดูแลคนผู้มีรายได้น้อยให้โอกาสให้เกิดความเท่าเทียมและดูแลความเป็นธรรมในการดูแลผู้มีรายได้น้อยเราต้องอยู่ไปด้วยกันนั่นแหละนะไม่ว่าจะรวยจะจนจะไม่จนต่างๆทั้งหมดมันต้องอยู่ไปด้วยกันเพราะนี่คือประเทศไทยเพราะฉะนั้นการดูแลก็ต้องกำหนดสัดส่วนการใช้จ่ายของมันให้เหมาะสม
เอาไปใช้หนักทางใดทางหนึ่งมากๆมันก็ไม่ได้เพราะนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่มันกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทยนะคำว่าปวงชนนี่ไม่ใช่ประชาชนอีกนะปวงชนคือคนทั้งประเทศไม่ว่ายากยากดีมีจนเขาต้องเรียกว่ารัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทยอันนี้ก็จะขยับขึ้นมาหมุนปรับเปลี่ยนในตรงนั้นได้แต่อยู่ในกล่องนี้ถ้าไม่กล่องนี้เนี่ยมันก็ลงแบบเดิมอ่ะมันกระจายเบี้ยหัวแตกไปทุกที่แล้วไอ้กูโบงนี่มันจะเกิดขึ้นได้ไหมล่ะอย่าลืมว่าภาษีต่างๆมันได้ไปคนทั้งประเทศนะไม่ใช่ภาษีของใครของมันถ้าใครของมันอีก10-20จังหวัดเนี่ยหมดอ่ะตายหมดอ่ะนะเพราะภาษีมันเก็บรายได้ได้ไม่เท่ากันภาษีบำรุงท้องที่ท้องถิ่นบางจังหวัดเนี่ยท้ายตารางลำดับที่76-77น่ะมันจะไปยังไงอ่ะตรงนั้นน่ะนะเพราะนั้นเราต้องมีหลักคิดของเราให้ถูกต้องด้วยหลักการก่อนโดยได้รัฐบาลที่สามารถจะดูแลคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายดูแลคนในทุกพื้นที่โดยกำหนดความต้องการของเอเลเบสออกมาคือความต้องการของพื้นที่ความต้องการของประชาชนนั่นคือหลักการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานะครับเนี่ยมันอาจผมอาจจะพูดยากไปนะยกตัวอย่างง่ายๆว่าอุโมงค์เนี่ยมันจะมีอีกไหมล่ะเพราะนั้นเขาเขียนไว้อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติว่าในเรื่องเพิ่มขีดบ้านในการแข่งขันใช่ไหมมันก็ต้องไปตรงนี้มีถนนหนทางที่มันสามารถเชื่อมต่อกันได้ไม่เกิดปัญหาการจราจรนั่นเขาเขียนกล่องไว้อย่างนี้วันหน้าถ้าอาจจะมีอุโมงค์เพิ่มขึ้นก็ได้ถ้าก็ไปทำโครงการอุโมงค์ยัดเข้าไปในท่อนั้นน่ะมันผิดตรงไหนผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าไม่เขียนอย่างนี้ไปเลยนะวันหน้าก็ไปตีรันฟันแทงกันหาสู้กันด้วยอะไรก็แล้วแต่และเพื่อใช้ได้สิ่งที่ท่านต้องการมาวันนี้ท่านจะไม่ต้องต่อสู้อะไรกับผมเลยเพราะผมคิดให้ท่านแล้วก็เอาข้อมูลปัญหาเดิมที่ท่านเดือดร้อนมาคลี่ดูเต็มไม่หมดนะแล้วมันไม่ทั่วถึงวันนี้กระจายไปถูกทุกจังหวัดรายงบประมาณที่ลงมาจังหวัดมากกว่าเดิมรัฐบาลก่อนมากผมควรแล้วยังมีงบกลุ่มจังหวัดก็มากขึ้นอีกนะมีงบยุทธศาสตร์ลงมาอีกงบภาคงบกลุ่มจังหวัดงบกลางก็เติมให้นะรัฐบาลต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ถ้าไปถ้าป่าไปเรื่อยมันทำไม่ได้หรอกนะผมก็ยืนยันว่าผมจะทำให้ดีที่สุดนะนะเพราะนั้นการพัฒนาจะต้องไม่ขัดแย้งกันกับในเรื่องของอะไรล่ะของสิ่งแวดล้อมนะวันนี้เรามีกติกามากมายเรื่องของกรรมการสิ่งแวดล้อมมีกฎหมายสิ่งแวดล้อมมากมายนะการทำถนนหนทางต่างๆเหล่านี้ก็แน่นอนมันก็จะมีคณะกรรมการมีบอร์ดมีอะไรทำมามันต้องมาดูว่าประเทศจะได้ประโยชน์อะไรไม่ใช่ได้ใต้โต๊ะอย่างไรนะเพราะนั้นถ้ามันผิดไปก็ร้องเรียนมาได้สอบสวนดำเนินคดีทุกเรื่องนะแล้วทำไงล่ะครับเมื่อไหร่เราจะหาเงินได้มากกว่าไอ้เงินจำนวนที่เราต้องการนี่แหละทุกปีเนี่ยเวลาของบมาไปทุกจังหวัดขอมาเนี่ยทุกพื้นที่ขอมางบมาเนี่ยขอมาเกิน6 ล้านล้านเรามีเงินแค่2.7-2.5 ล้านถ้าต้องการมีเงินอย่างนั้นก็ต้องกู้เงินมาพอกู้เงินมาอะไรมันขึ้นหนี้สาธารณะมันขึ้นถ้ามันขึ้นเกิน60%เมื่อไหร่แล้วก็เตรียมล่มถลายไปได้แล้วกันมันอ่อนไหวมันอ่อนแอวันนี้เราดึงไว้อยู่แค่42%อย่าให้ใครมาบอกว่ารัฐบาลที่สร้างหนี้สร้างสินแต่มันสร้างหนี้สร้างสินไว้เดิมมันก็มี40อยู่แล้วแต่วันนี้ที่เพิ่มมาอีก2-3%มันเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้เข้าใจยังไม่ใช่กู้มาเพื่อซับซิไดโน่นซับซิไดนี่แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนั่นแหละคือความแตกต่างของรัฐบาลที่ผ่านมานะแล้วก็หวังว่ารัฐบาลต่อๆไปจะเข้าใจแบบนี้ใจเย็นนโยบายของทุกอันเนี่ยเพราะไม่ว่าจะอะไรจะใครก็ตามจะพรรคใดก็ตามเลยรัฐบาลนี่เป็นรัฐบาลของประปวงชนชาวไทยไม่ใช่รัฐบาลของพรรคนี้พรรคโน้นนะอะไรที่ประชาชนได้ประโยชน์ผมจะทำให้ขอให้เข้าใจกันตรงนี้มันจะได้ไม่มีปัญหาความขัดแย้งกันต่อไปเนี่ยวันนี้ดั้งเครื่องบินมาก็ไม่หลับไม่นอนอ่ะไม่ได้งีบเคยถึงเมืองไทยไงไอ้เมืองไทยได้ชอบบ้าตัวเองทุกวันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะไม่มีอะไรมันจะไปได้หรอกถ้าเราว่าตัวเองทุกวันนะมันเหมือนกับสาบแช่งตัวเองไงสาบแช่งประเทศตัวเองทุกวันเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกครับประเทศเขาบอกว่าให้ตั้งความหวังตั้งแรงศรัทธาแต่งสร้างบุญกุศลและทำให้ประเทศปลอดภัยนะอย่างผมก็ไหว้พระทุกวันให้การบริหารราชการเป็นด้วยความราบรื่นนะไปขอให้ใครมารักผมมันไม่ได้อยู่แล้วนะให้ดูให้ทำงานให้สำเร็จดูแลประชาชนให้ปลอดภัยให้มีรายได้ที่ดีขึ้นผมขอพระบางทีตลอด5 ปีก่อนหน้านี้ผมขอแต่เพียงว่าเป็นทหารก็ขอให้น้องปลอดภัยขึ้นสนามขึ้นชายแดนอย่าให้มีปะทะแล้วเจ็บตายเยอะแยะอะไรอย่างนี้ไม่ได้ให้น้อยที่สุดผมก็ตั้งความหวังชีวิตผมมาแบบนี้แค่นั้นเองเนาะนะฝากสสด้วยเด้อนะฝากดูแลสสเขาด้วยอ่ะ
อะไรสสยกมือเนี่ยฮะในช่วงท้ายสสภูเก็ตเขต2คุณณัฐธีถิ่นสาคูพรรคพลังประชารัฐเนี่ยแหละค่ะก็ลุกขึ้นคุยกับนายกบอกว่าจากการรับฟังการพูดของนายกทำให้ทราบว่านายกมีความเข้าใจในปัญหาของชาวภูเก็ตเป็นอย่างมากซึ่งหากนายกมาภูเก็ตก่อนหน้านี้คงสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้จากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ตอบว่าแม้ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาภูเก็ตแต่เราก็ทำให้ดังนั้นวันนี้เรามาเราก็ต้องทำให้มากขึ้นแต่ตนไม่ได้เป็นนักการเมืองนะแต่มาทำงานการเมืองก็ถือเป็นนักปฏิบัติและจากนี้ตรงท้ายพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าประเทศไทยต้องไปด้วยกันทั้ง3ส่วน คือ 1. ข้าราชการ 2. นักการเมืองและ 3. ประชาชนผมเป็นนักปฏิบัติมีอะไรอีกไหมต้องไปด้วยกันได้ประเทศไทยไปได้3ส่วนด้วยกันคือ 1. ข้าราชการ 2. การเมือง 3. ประชาชนถ้า3คนเนี่ยไปด้วยกันไม่ได้นะเลิกหมดอะไม่ว่าจะพรรคไหนก็ตามรักประเทศของตัวเองบ้างพื้นที่ไหนก็ตามมันประเทศไทยทุกตารางนิ้วนะจะบอกให้แต่แบ่งสรรปันตัวไอ้นี่ของคนนี้คนนี้ไม่ได้แม้แค่ตรงนี้เราก็ต้องดูแลคนอื่นเขาด้วยถูกป่ะถึงเขาจะไม่เลือกเราก็ต้องดูแลเขาเพราะเขาเป็นคนไทยคนในพื้นที่ใช่ไหมหาให้เจอเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วทยอยทำไอ้นี่เอาไปช่วงนี้ก่อนไอ้นี่ไปก่อนไปก่อนแล้ววันหน้ามันทั้งหมดมันรวมพลังเข้มแข็งคราวนี้ไปบูไปทั้งหมดมันต้องคิดอย่างนี้นะถ้าคิดต่างคนต่างได้ต่างคนอยากแย่งกันไปไม่ได้หมดงบประมาณไม่พอก็เดินไม่ได้หมดแล้วก็สักครู่นี้ก็จะเห็นบรรดาสสด้านด้ามขวานของพลังประชารัฐที่ขึ้นบนเวทีร่วมกับท่านนายกไปจับพงจับมือเลยด้วยเนี่ยนะคะก็จะถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้เนี่ยเดือนที่แล้วนี่เองก็ละประมาณกลางเดือนมิถุนายนก็เป็นกลุ่มเดียวกันนี่แหละ13สสภาคใต้ของพลังประชารัฐในนามกลุ่มด้ามขวานไทยครั้งหนึ่งก็เคยออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการให้โควต้ารัฐมนตรีภาคใต้กับด้ามขวานพลังประชารัฐ โดยเขาบอกว่าอย่าลืมนะว่าเขาเนี่ยได้เสียงมาถึง13เสียงและก็ต้องการให้เสียงของประชาชนที่เลือกเข้ามาเนี่ย13เสียงก็ประมาณล้านกว่าๆคนที่โหวตให้เนี่ยฉะนั้นควรจะมีเก้าอี้รัฐมนตรีหรือมีตัวแทนในการเข้าไปขับเคลื่อนนโยบายหรือการบริหารประเทศแต่ปรากฏว่ากลุ่มนี้เนี่ยอำนาจต่อรองอาจจะน้อยเสียงไม่ถึงหูท่านนายกครั้งแรกมีการเสนอชื่อพลเอกอกนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์ใช่ไหมฮะไปเป็นตัวแทนสสภาคใต้เป็นรัฐมนตรีแต่ปรากฏเพื่อนเตรียมทหารรุ่น12พลเอกอกนิษฐ์ของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ไปเป็นสวซะก่อนก็ได้โควต้าสวไปแทนที่จะเป็นส่วนของรัฐมนตรีก็มีการเสนอชื่อใหม่ชื่อที่2จากสสกลุ่มภาคใต้กลุ่มนี้ก็คือพันเอกสุชาติจันทละโชติกุลเพื่อนเตรียมทหารรุ่น12เช่นเดียวกันจากภาคใต้แต่ปรากฏชื่อนี้ก็ถูกกลืนหายไปในสายลมเพราะเปิดโผมาไม่มีก็เท่ากับว่าสสกลุ่มนี้ไม่มีโควต้ารัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้แล้วจำได้ไหมครับว่าตอนที่กลุ่มอีสานกับกลุ่มใต้เนี่ยเขาอารวาสเนี่ยใครช่วยไปทำให้สงบใครฮะก็คนที่เป็นว่าที่รัฐมนตรีแรงงานใช่ไหม ซึ่งวันนี้นักข่าวเอาชื่อนี้ไปถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมที่ต้องไปถามเพราะว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาโลกโซเชียลได้เผยแพร่เกี่ยวกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการถอดยศทหารในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2541ในเนื้อความตรงนั้นนะก็เกี่ยวกับการถอดยศร้อยโทพัชระพรมเผ่าชื่อเดิมของร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าตอนนั้นถูกถอดยศร้อยโทอันนี้ตามเอกสารนะที่มีการแชร์กันนะถอดยศร้อยโทพัชระพรมเผ่าสังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุดออกเสียจากยศตั้งแต่วันที่9กันยายน2541เนื่องจากประพฤติตนไม่สมควรตามพรบว่าด้วยวินัยทหารพ.ศ. 2476ประกาศณวันที่24ตุลาคม2541ซึ่งตามรายงานแจ้งว่าร้อยเอกพัชรพรมเผ่าหรือร้อยเอกมนัสพรมเผ่าซึ่งจบจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่25ในร้อยจปร.รุ่น36เคยเป็นอดีตผบ.ร้อยสารวัตรทหารประจำบก.ฐานสูงสุดและร่วมกับเสียไอซ์ตั้งบริษัทรักษาความปลอดภัยแล้วก็อาชีพข้าราชการทหารสิ้นสุดลงหลังจากไปเกี่ยวข้องกับ
ตามรายงานนะไปเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมนายภูลสวัสดิ์จีราพรหนุ่มนักเรียนนอกโดยคดีนี้ตำรวจออกหมายจับซึ่งขณะนั้นใช้ชื่อว่าร้อยเอกพัชระในฐานะเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุกับพวกรวม3คนและต่อมาในปี2546ศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้องร้อยเอกพัชระกับลูกน้องที่เป็นทหารในคดีดังกล่าวเรื่องปมตรงนี้แหละครับที่นักข่าวไปถามพลเอกประวิตรว่าตกลงคุณสมบัติของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐที่มีชื่อนั่งเป็นว่าที่รัฐมนตรีแรงงานยังมีคดีในต่างประเทศอะไรต่างๆนี่จะเหมาะสมหรือไม่ไปดูปฏิกิริยาของบิ๊กป้อมหน่อยว่าถูกถามเรื่องนี้มีปฏิกิริยาอย่างไรคะก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบนะเออชัดเจนเขาตรวจสอบส่วนตัวท่านชัดเจนนะครับตำแหน่งใครไม่ชัดเจนอ่ะบอกว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นะที่ดูคดีตรวจสอบให้ชัดเจนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบให้ชัดเจนส่วนตำแหน่งของตนในรัฐบาลชุดใหม่เพราะว่าตำแหน่งตนก็ยังไม่ชัดเจนเรื่องตอบแทนใครได้ของท่านเองท่านก็บอกว่ายังไม่ชัดเจนครับส่วนว่าที่รัฐมนตรีอีกคนหนึ่งที่ตอนนี้ก็กำลังถูกตรวจสอบโดยฝ่ายค้านอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยเรืองไกรลีกิจวัฒนะได้ยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกและหัวหน้าคสช.เพื่อทักท้วงกรณีอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่มีกระแสข่าวว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่ามีความไม่เหมาะสมเรืองไกรบอกว่านายอุตมะมีส่วนในการปล่อยกู้ให้กลุ่มกฤษฎามหานครซึ่งแม้นายอุตมะจะชี้แจงว่าเขาไม่ผิดแต่การพิจารณาเรื่องนี้ว่าถูกหรือผิดหรือไม่นั้นควรพิจารณาจากพยานหลักฐานและคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นหลักและรัฐธรรมนูญ2560มาตรา160วงเล็บ4บัญญัติไว้ชัดเจนว่ารัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์กลุ่มกล่าวหาหมดแต่คดีนี้ทำไมเว้นไป2คนอันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนสื่อมวลชนและก็ส.ส.ในสภาตามต่อก็แล้วกันแต่การที่ท่านพลเอกประยุทธ์ซึ่งได้รับเลือกเป็นนายกแล้วเนี่ยนะครับกำลังจะเสนอชื่อคุณอุตมะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4มีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามเรื่องว่าจะต้องมีความประพฤติที่ซื่อสัตย์สุจริตตรงนี้แหละครับเป็นเหตุที่ต้องมาทักท้วงนะครับเหตุผลที่มาที่หัวหน้าคสช.เพราะขณะนี้การประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับยังไม่มีพระบรมราชโองการลงมานะครับอยู่ในขั้นตอนดังนั้นเนี่ยการจะไปร้องที่กกต.ยังเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อไรคุณอุตมะได้เป็นรัฐมนตรีคลังนะครับหรือรัฐมนตรีอื่นก็แล้วแต่อันนั้นจะไปร้องอีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องไปร้องที่กกต.นะครับทีนี้หลายท่านก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้เมื่อเป็นเสียงข้างมากหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอันนี้เรียนให้ทราบนะครับจากสำนวนคดีกรุงไทยในส่วนของพยานโจทนะครับ 50,000 กว่าหน้าเนี่ยมีข้อความระบุชัดครับว่าการอนุมัติต้องครบทั้ง5คนหลายท่านอาจจะบอกเอ้ย3ใน5เนี่ยเขาไม่เกี่ยวผมจะอธิบายว่ามันไม่ใช่เข้าใจไม่ถูกนะครับเพราะนั้นเมื่อคุณอุตมะมีประเด็นเรื่องนี้ก็จำเป็นนะฮะต้องนำความมาเรียนท่านพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคสช.ซึ่งเคยใช้อำนาจม.44แก้กฎหมายโดยไม่ผ่านสสช.ใช้อำนาจม.44ย้ายนะกกต.ท่านหนึ่งอันนี้ก็เช่นเดียวกันน่าจะใช้อำนาจตัวนี้ระงับยับยั้งได้นี่คือเหตุผลที่มานะครับแล้วก็แม้แต่นะครับอันนี้เพิ่มเติมนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าที่สสท่านในพรรคพลังประชารัฐยังสนับสนุนผมเรื่องนี้ไม่ใช่ว่ารังเกียจรังงอนท่านอุตมะนะครับแต่ก็บอกว่ามีเรื่องอะไรตรวจสอบก็ทำไปทั้งที่ตัวเขาเองก็โดนผมตรวจสอบเรื่องหุ้นนะครับเพราะนั้นอันนี้จึงเรียนให้ทราบว่าทำไปตรงไปตรงมาครับแล้วก็ฝ่ายค้านจะดำเนินการอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของท่านท่านอุตมะจะชี้แจงอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับแต่ผมเห็นว่าตามเหมาะสมเรื่องนี้จำเป็นต้องทำให้กระจ่างท่านบอกว่าขณะที่ธนกรวังบุญคงชนะรองโฆษกพลังประชารัฐก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ได้คุยกับอุตมะเชื่อว่านายอุตมะมีพยานหลักฐานที่สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้และการที่ฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ย
พราะว่าต้องการจะดิสเครดิตนายอุตมะที่สำคัญนายอุตมะพร้อมที่จะชี้แจงหากเพื่อพรรคเพื่อไทยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์แล้วมันมีข่าวลือว่าตอนนี้อุตมะหลุดโผล่แล้วรัฐมนตรีคลังแล้วจริงหรือเปล่านั้นแล้วเนี่ยท่านสามารถชี้แจงได้วันนี้ฝ่ายค้านเองเนี่ยก็พยายามนำเรื่องนี้มาดิสเครดิตท่านนะครับผมเชื่อว่าท่านมีหลักฐานข้อมูลต่างๆที่สามารถตรวจสอบได้นะครับเพราะว่าในกระบวนการตรงนี้ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบทางกฎหมายมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการกตส.หรือคณะกรรมการปปช.แบงก์ชาติสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องนี้ท่านสามารถชี้แจงได้ก็น่าดีใจนะครับที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยนำปัญหาต่างๆหรือว่าการตรวจสอบต่างๆเนี่ยเข้าสู่กระบวนการในรัฐสภานะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับดีกว่าเราไปเคลื่อนไหวบนถนนหรืออะไรต่างๆนะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยเอกสารต่างๆเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบว่าจริงหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าผมได้คุยกับท่านอุตมะในเรื่องนี้อยู่ตลอดนะครับท่านก็มีหลักฐานต่างๆที่สามารถชี้แจงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทราบว่าทางฝ่ายค้านนะครับจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ในสภานะครับผมก็มั่นใจว่าท่านหัวหน้าพรรคเนี่ยสามารถตอบได้อย่างชัดเจนนะครับท่านหัวหน้าจะใช้เวทีในการชี้แจงในเรื่องสภาไหมครับคือวันนี้ผมว่าก็ชัดเจนแล้วนะฮะคือกระบวนการตรวจสอบเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะผมถึงบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะรู้สึกว่าผมว่าเอาเวลาไปตามคนที่จำเลยที่หนึ่งดีกว่านะครับก็ไปตรวจสอบเองว่าเป็นท่านไหนนะฮะแล้วเรื่องนี้ผมเชื่อว่าท่านหัวหน้าเนี่ยเป็นคนที่บริสุทธิ์นะครับผมว่าพรุ่งนี้ก็ทางกรรมการบริหารพรรคก็น่าจะมีการหารือกันก็อยู่ที่ว่าคณะกรรมการบริหารจะมีความคิดเห็นอย่างไรครับตรงนี้ก็พรุ่งนี้น่าจะทราบครับโดยหลักการและกระบวนการต่างๆเนี่ยในเรื่องของการไปดำเนินตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นต้องผ่านมติของกรรมการบริหารพรรคนะครับผมไม่นะครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยปัญหาความขัดแย้งต่างๆหรือความไม่เข้าใจกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สามารถทำความเข้าใจกันได้นะครับทุกอย่างก็จบครับคือไอ้เรื่องนโยบายก็คงไม่มีนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าเดี๋ยวกรรมการบริหารจะต้องหารือกันนะครับว่ามีความเห็นอย่างไรแล้วก็ในส่วนของเสียงปริ่มน้ำเนี่ยมันก็มีวิธีการอื่นนะครับที่สามารถบริหารจัดการได้มันอยู่ที่ว่าทางพรรคและก็พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็มีวิธีการในการบริหารจัดการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้คงไม่น่ามีปัญหาอะไรในหลักการที่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพรรคเป็นเชิงทุนกระทรวงนั้นๆเนี่ยรัฐมนตรีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในกระทรวงนั้นก็จะไม่ออกเสียงโหวตในหลักการนี้ว่าอย่างอันนี้เข้าใจครับเข้าใจครับเพราะว่าคือเหมือนรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยโดยหลักการปฏิบัติแล้วคงไม่สามารถมาโหวตให้กับตัวเองได้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาเสียงก็บริหารจัดการได้ครับไม่มีครับไม่มีเลยครับยอมรับกับตำแหน่งได้เข้าใจนี่วันพรุ่งนี้เขาจะถกแล้วนะคะเรื่องของกรณีที่รัฐมนตรีไปเป็นรัฐมนตรีแล้วต้องลาออกจากส.ส.หรือเปล่าเพราะว่าเสียงที่ปริ่มน้ำเนี่ยจำเป็นต้องทำให้ทุกเสียงเนี่ยได้ใช้อย่างเต็มที่นะครับ7พรรคฝ่ายค้านวันนี้ประกอบด้วยเพื่อไทยอนาคตใหม่เศรษฐกิจใหม่ประชาชาติเพื่อชาติเสรีรวมไทยพลังปวงชนไทยเขาคุยกันเรื่องแนวทางการทำงานร่วมกันและหลังจากนั้นตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดก็มาแถลงบอกว่า7พรรคการเมืองประชุมกันได้หารือกัน3กรอบใหญ่ก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญคณะกรรมการชุดของเราจะสนับสนุนให้มีการเปิดเวทีสาธารณะเพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นรู้ซึ่งวันนี้ความรู้ของประชาชนอยู่ในระนาบเดียวกับฝ่ายการเมืองและมองว่าต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยแนวทางคือเปิดเวทีให้ความรู้จากนั้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าชื่อกันมากกว่า 50,000 ชื่อเราจะแก้รัฐธรรมนูญตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้
จะไม่มีการใช้แนวทางอื่นในการแก้ไข 2. การทำงานฝ่ายค้านเพื่อประชาชนจะเริ่มต้นจัดงานเสวนาและผลิตคอนเทนต์ออกสื่อทางเลือกใหม่ช่องทางต่างๆจะได้เห็นหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้านทั้ง7พรรคมาแสดงวิสัยทัศน์การทำงานของแต่ละพรรคซึ่งกลางเดือนนี้น่าจะเริ่มได้และจะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมด้วยนอกจากนี้จะเปิดการเสวนาให้ความรู้โดยตัวแทนพรรคการเมืองเช่นนายชัยเกษมนิติสิริแกนนำพรรคเพื่อไทยนายปิยบุตรแสงกนกกุลแกนนำพรรคอนาคตใหม่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องแกนนำพรรคประชาชาติมาให้ความรู้แก่ประชาชนต่อมาคือเวทีนักวิชาการให้ความรู้ประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมทั้งยังมีกิจกรรมให้ผู้นำพรรคฝ่ายค้านทั้ง7พรรคลงไปพบกับพี่น้องประชาชนด้วยเริ่มจากพื้นที่ตลาดสดดูสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนและก็3การตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการทำร้ายผู้มีความเห็นต่างทางการเมืองโดยคณะกรรมการจะขอต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบเช่นกรณีฝากตกก็รวมอยู่ในงานภารกิจใหม่ที่กรรมการต้องติดตามด้วยนะถือเป็นการทำร้ายผู้มีความเห็นต่างนะมันเป็นวัฒนธรรมที่แย่นะผมว่าใช่ถูกต้องซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาขยายความกันนะเรื่องฝากตบอีช่อต้องพูดครับเพราะว่ามันดูเผินๆเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ว่ามีนัยยะทางสังคมมากเลยนะแตกแยกถึงขนาดนี้แล้วมันแย่มันแย่กรณีฝากตบอย่างเงี้ยถือว่ามันเป็นการคุกคามคนที่เห็นต่างคนที่เราไม่เห็นด้วยเมื่อถามว่ากระบวนการที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการเข้าชื่อเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเริ่มเมื่อไหร่รองหัวหน้าพักขอไปรองเลขาธิการพักอนาคตใหม่ก็บอกว่าภาคประชาชนเขาเริ่มไปแล้วนะฮะภาคประชาสังคมภาคประชาชนเขาเริ่มไปแล้วการเข้าชื่อเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วน7พักฝ่ายค้านเมื่อมีการล่ารายชื่อครบแล้วก็จะนำมาสนับสนุนต่อในสภาเพื่อผลักดันให้เกิดสสร.ร่วมกันครับทิ้งท้ายก่อนจะลาคุณผู้ฟังทาง FM 102นะครับไปฟังเสียงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกที่ให้สัมภาษณ์เมื่อนักข่าวไปถามว่าจ่านิวเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอให้มีการคุ้มครองพยานแต่ตำรวจได้ยื่นเงื่อนไขว่าจะคุ้มครองพยานโดยมีเงื่อนไขว่าขอให้จ่านิวหยุดเคลื่อนไหวทางการเมืองโอ้ก็เป็นที่มาของวาทะของพลเอกประวิตรว่านี่คือข้อตกลงระหว่างตำรวจกับจ่านิวคุ้มครองแต่ว่าต้องหยุดเคลื่อนไหวทางการเมืองใช่ครับก็ต้องแล้วแต่ตำรวจเข้านะดูก็ให้ตำรวจเข้าดำเนินการจะเป็นต้องวางเงื่อนไขขนาดว่าจะต้องไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยแหละครับถึงจะกลับบ้านได้หรือว่าต้องคุ้มครองไหมก็กลับแล้วไม่ใช่ฮะแต่ว่าตำรวจวางเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองก็ไม่ยุ่งเกี่ยวเขาหมายถึงจ่านิวไม่ให้ยุ่งเกี่ยว